softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคู่ทุกคนคือเก่าค่ะมามาค่ะมื้อนี้มีข่าวดีอกดีใจกับคนอเมริกากับทางคนอเมริกาค่ะพี่น้องค่ะอุ๊ยอันนี้ก็อยากเอามาเว้าหลายค่ะพี่น้องค่ะปางก็ดีใจกับประชาชนทางอเมริกาณเวลานี้ค่ะพี่น้องค่ะเรื่องวัคซีนค่ะพี่น้องค่ะวัคซีนโควิด-19 เนาะค่ะเนาะทางอเมริกาก็ได้มาใส่แล้วเด้อค่ะเด้อได้มาใส่แล้วค่ะแต่ยังท่านได้มาถึงตัวประชาชนเนาะค่ะพี่น้องค่ะอันดับแรกคนที่ทำงานเกี่ยวกับโควิด-19จะได้รับเป็นคนแรกเนาะค่ะก็คือพวกหมอพยาบาลค่ะสายเกี่ยวกับโควิด-19 นี่ค่ะพวกรักษาพวกหยังประมาณนี้เพิ่งก็สิได้รับวัคซีนก่อนเนาะค่ะเนาะก็ได้ฉีดมา 2-3 มื้อแล้วค่ะอุ้ยปังได้เบิ่งข่าวปังก็ดีใจขนาดค่ะพี่น้องค่ะก็มีพยาบาลมีหมอมีหยังตอนนี้พยาบาลอยู่นิวยอร์กก็ได้ใส่กันแล้วค่ะได้ฉีดแล้วค่ะมื้อนี้ค่ะ19ชั่วโมงที่แล้วปังเห็นข่าวเด้งขึ้นมาเอ้ยดีใจปังก็ได้ยินป้าของปังเว้าอยู่ค่ะว่าก็จะเป็นพวกหมอพวกพยาบาลนี่ล่ะค่ะป้าของแม่บ้านนี่ก็เฮ็ดงานอยู่โรงพยาบาลนิวยอร์กซิตี้เนาะค่ะเนาะเพิ่นเฮ็ดงานเป็นพยาบาลอยู่นิวยอร์กซิตี้ค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นก็จะได้รับวัคซีนคือกันค่ะพี่น้องค่ะหลังจากพวกหมอพยาบาลได้รับแล้วก็จะมาขั้นตอนที่2ค่ะลงมาในกลุ่มที่2ค่ะบ่แม่นขั้นตอนเนาะในกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2นี่ก็จะเป็นพวกคนแก่คนเฒ่ากลุ่มที่2นะก่อนกลุ่มที่3ที่จะได้รับที่จะได้รับวัคซีนเนาะค่ะเนาะเป็นกลุ่มใดก็เป็นกลุ่มพวกประชาชนยังแม่บ้านนี่ล่ะค่ะหลังจากคนเฒ่าพยาบาลได้รับก่อนแล้วก็มาหาประชาชนทั่วไปรุ่นราวคราวเดียวกันกับแม่บ้านนี่ล่ะค่ะโอ้ยถ้าแม่ปังถ้าแม่บ้านได้รับเนาะค่ะเนาะวัคซีนนี่เนาะค่ะเนาะปางก็คือสิได้กลับเมืองไทยแล้วล่ะค่ะพี่น้องค่ะก็คือสิได้กลับเมืองไทยแล้วเบิ่งหน้าค่ะยิ้มดีอกดีใจจะได้รับวัคซีนโควิด-19 นําเขาว่าซั่นค่ะพี่น้องแต่บ่รู้ว่าวันเวลาไหนดอกจะมาถึงประชาชนยังแม่บ้านเนาะค่ะเนาะมันก็ต้องผ่านขั้นตอนค่ะพี่น้องค่ะผ่านขั้นตอนค่ะพี่น้อง1ก็คือกลุ่มที่จะได้รับเป็นกลุ่มแรกพยาบาลเกี่ยวกับสายโควิดเนาะค่ะเนาะทำงานเกี่ยวกับสายโควิดค่ะหลังจากกลุ่มนี้ได้รับเซตซับเรียบร้อยก็มากลุ่มที่2ค่ะพี่น้องค่ะกลุ่มที่2ก็คือรุ่นอีพ่ออีแม่รุ่นผู้เฒ่านั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะรุ่นนั่นกลุ่มที่2เนาะเพราะกลุ่มนั้นได้รับทุกคู่ทุกคนผู้ใดต้องการแล้วก็ลงมากลุ่มที่3ค่ะพี่น้องค่ะก็คือกลุ่มนี้ค่ะกลุ่มวัยกลางวัยกลางเอาสันไว้เนาะกลุ่มรุ่นประชาชนทั่วไปแล้วที่นี่เนาะค่ะหลังจากการครบเสร็จสับแล้วโอ้ยแม่บ้านขึ้นมาดีใจแต่พี่น้องผู้ใดดีใจขึ้นแม่บ้านบ่พอได้ยินข่าวนี้ทั้งอเมริกาได้เริ่มรับวัคซีนโควิด-19 นี่เอ้ยบางก็คิดว่าปีหน้าได้บินกับเมืองไทยแท้แน่นอนว่าสันทบุขี่ขันนั่งเครื่องค่ะเดี๋ยวนี้แม่บ้านจะเป็นคนที่ขี่ขันนั่งเครื่องเวลากับเมืองไทยที่สุดค่ะแต่ก่อนนี่เอ้ยกับทุกปีค่ะตอนมาอยู่อเมริกาใหม่ๆเนาะค่ะเนาะบินกับทุกปีบ่มีขี่ขันพอมาอยู่ได้19ปีจะเข้า20ปีนี่เริ่มขี่ขันละค่ะเพราะว่าร่างกายมันก็บ่คือแต่ก่อนเวลานั่งเครื่องเดินทางเป็นเวลา20-22ชั่วโมงนี่โอ้ยร่างกายนี่เหนื่อยล้ากลัวจะพื้นตัวได้กลัวจะฟื้นตัวได้ก็ใช้เวลาตั้งหลายวันเนาะค่ะเนาะมันก็เลยเฮ็ดให้เฮาขี้คร้านที่จะกลับเมืองไทยค่ะพี่น้องค่ะนี่แหละเหตุผลที่ปางบ่ใครอยากกลับเมืองไทยยะละยะละว่าซั่นโอ้ยเนาะนี่ล่ะค่ะเหตุผลที่แม่บ้านบ่ใครอยากกลับเมืองไทยเพราะขี้ขานนั่งเครื่องและก็ขี้ขานเดินทางนี่แหละค่ะพี่น้อง
มาในเวลานี้3ปีแล้วค่ะพี่น้องจะเข้า3ปีแล้วก็ขึ้นจะกลับได้ค่ะเป็นเวลาที่โดนคักได้ค่ะพี่น้องปีแรกกลับไปปีที่2ก็คิดว่าจะกลับไปอีกเนาะค่ะปีครึ่งว่าจะกลับไปอีกกับพอดีมาเจอกับปัญหานี่แหละค่ะปัญหาโควิด-19 ก็เลยได้หยุดสงักไว้บ่ได้บินกลับค่ะพี่น้องค่ะหยุดสงักไว้บ่ได้บินกลับก็ปี2ปีจะเข้า3ปีแล้วเด้พี่น้องบ่ได้กลับไทยนี่โดนเด้เนาะพี่น้องเนาะก็เป็นอันโดนอีหลีค่ะเอ้ยโดนอีหลีพอได้ยินข่าวเรื่องมีวัคซีนเนาะค่ะเนาะเข้ามาให้ประชากรทางอเมริกาเอ้ยแม่บ้านก็ดีใจมักย่างคักมักย่างไงล่ะเนาะพี่น้องค่ะผู้ใดดีใจน้ำแน่ผู้ใดดีใจน้ำแน่ถึงจะได้รอบ่ได้รับในกลุ่มแรกๆก็ดีใจได้ค่ะเพราะเฮาก็ยังมีความหวังแม่นบ่ค่ะพี่น้องค่ะเพราะเฮาก็ยังมีความหวังค่ะพี่น้องนี่แหละเหตุผลที่แม่บ้านอยากออกมานั่งเว้าเล่าสู่แชร์ให้ปะให้เพื่อนๆได้ฟังนำเนาะค่ะเนาะว่าความดีใจของเฮานี่อันที่เฮารอคอยอันที่เฮาหวังอันที่เฮาต้องการได้เดินทางมาถึงมันเป็นอันที่ดีใจและก็ยินดีกับประชากรประชาชนทางอเมริกาอีหลีได้เนาะพี่น้องค่ะเป็นเรื่องดีแม่นบ่ค่ะพี่น้องเป็นเรื่องดีติเนาะพี่น้องเนาะเอ้ยเรื่องดีค่ะหลังจากเว้าเรื่องวัคซีนโควิด-19สู่ฟังแล้วเว้าหยังต่อล่ะติพี่น้องค่ะเว้าหยังต่อโอ้ยกะชีวิตประจำวันคือเก่าแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะอาจจะมีสาระมั่งบ่มีสาระมั่งกะทนๆฟังให้กำลังใจแม่บ้านในต่างแดนแน่เนาะค่ะเนาะคลิปก็จะประมาณนี้แล้วเนาะค่ะขอย้อนมาอีกคลิปก็จะประมาณนี้ละค่ะบ่มีหยังมากมายอ่ะก็ถ่ายทอดชีวิตประจำวันของแม่บ้านกับครอบครัวประมาณนี้ละค่ะพาช้อปปิ้งแน่พาดูวิวแน่ช่วงนี้ก็เป็นหน้าหนาวเนาะค่ะเนาะเป็นช่วงหน้าหนาวขี้ข้านออกไปนอกบ้านค่ะพี่น้องมันหนาวค่ะพอเฮาร่างกายเฒ่ามาแล้วมันก็หนาวค่ะพี่น้องความอดอุ่นความอบอุ่นก็หายากอย่าถือสาเด้อแม่ปางก็เว้าบ่ใครท้องก็หายากค่ะพี่น้องย่างออกไปก็เป็นอาการสั่นงอกๆแงกๆรถกำมันหนาวจะพาออกไปเบิ่งหาเฮ็ดหาหยังก็เฮ็ดก็คือจะนอนหนาวเบิดละตอนนี้เนาะค่ะอาจจะมีเป็นเฮ็ดบางชนิดก็เป็นได้แต่ปางบ่ได้เข้าป่าค่ะหน้าสปริงกลับมานี่โอ้ยพี่น้องจะพาไปเลาะปลาเก็บเห็ดผึ่งน้ำกันเนาะค่ะเนาะเห็ดผึ่งข้าแดงมั่งเห็ดผึ่งเลือดมั่งเห็ดผึ่งหลายหลายปีนี่ค่ะพี่น้องค่ะอุ้ยเก็บแบบมวนเลยค่ะเห็ดกระไดกะขึ้นหอดปลาเห็ดอยู่ค่ะพี่น้องค่ะขึ้นหอดอยากเขาไปเก็บอยากไปยังอุ้ยเห็ดผึ่งเนี่ยสุดยอดค่ะเห็ดผึ่งข้าแดงมีแกงกินแซบแซบได้พี่น้องค่ะแซบกว่าเห็ดผึ่งหวานค่ะเฮ็ดผึ่งหวานปานได้เก็บอยู่2ดอกค่ะพี่น้องค่ะได้เก็บอยู่2ดอกดอกใหญ่ๆพี่มันใหญ่ประมาณนี้ล่ะค่ะพี่เอามาแกงแต่ปางบ่ใครมากค่ะปางมากเฮ็ดผึ่งเลือดเฮ็ดผึ่งขาแดงมากกว่าค่ะจะเวลาเฮาเคี่ยวมันจะกรุบๆเนาะค่ะเนาะมันจะแซ่บกว่าเฮ็ดผึ่งหวานดอกที่3มันขึ้นมาได้แค่นี้ค่ะมันโผล่ขึ้นมาได้แค่นี้ค่ะพี่น้องค่ะปางก็เลยไปหยุมไปหยิบไปหยาบมันก็เลยหักคอหักก็เลยบ่ได้เก็บค่ะเฮ็ดผึ่งหวานดอกที่3กันเลยบ่ได้เก็บได้เก็บที่เฮ็ดผึ่งหวาน3ดอกปีนี้เอ้ยโชคดีน้ําเขา3ดอกว่าซั่นเอ้ยเนาะจังได๋ก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆเป็นกําลังใจให้แม่บ้านอินยูทเอสาวอําเภอน่าจะรวยคนอุบลคนหนีน้ำแน่เนาะค่ะเนาะมาอยู่ทางบ้านต่างเมืองก็เงาอกเงาใจพอได้ออกมานั่งเว้าเมาม้อยทางหน้าโทรศัพท์จังซี่กันกะหายเหงาแน่เวลาเฮาอัปโหลดคลิปไปเฮาได้เข้ามาอ่านคอมเมนต์เพื่อนๆที่คอมเมนต์มาทักทายก็ดีใจค่ะพี่น้องหายเหงาไปน้อยนึงถึงจะยอดวิวบ่หลายบ่คักคือเพิ่นก็ยังมีความสุขอยู่ได้ค่ะพี่น้องค่ะที่ได้อ่านแล้วก็ได้เข้ามาเบิ่งวิธี
ตอบคอมเมนต์อ่านคอมเมนต์เนาะค่ะเนาะหลังบางครั้งกะคำมั่งบอกคำมั่งเนาะค่ะเนาะส่วนมากกะนั่นละค่ะเข้าใจก็เนาะค่ะเนาะสำหรับสาวแม่บ้านในต่างแดนเนาะค่ะเนาะมื้อนี้ก็เอาซ้ำนี้ก่อนเนาะค่ะเนาะมาเว้าเล่าสู่กันฟังกับโควิด-19 ค่ะพี่น้องค่ะโควิด-19 ก็ได้มีวัคซีนมาถึงอเมริกาแล้วค่ะพี่น้องได้เริ่มใส่มาอาทิตย์นึงแล้วค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยดีใจกับพยาบาลค่ะค่ะดีใจกับพยาบาลกับหมอเนาะค่ะได้รับวัคซีนแล้วค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยรอวันเวลาจะมาถึงกลุ่มของแม่บ้านเนาะค่ะเนาะถ้ารอวันเวลาเพิ่นประกาศว่ากลุ่มทางประชาชนแม่บ้านได้มารับวัคซีนได้เด้อทีนี้ผู้ใดอยากได้ผู้ใดอยากอันฉีดก็มาได้เด้อบางก็ใจเย้เย้เฝ้าไปเขาคิวต่อคิวน้ำเขาล่ะค่ะพี่น้องค่ะสิได้บินกลับเมืองไทยโอ้ยเว้าหลายย้ายห้างแล้วก็ไปกันเด้อค่ะเด้อแม่บ้านก็ฝากคลิปต่อๆไปของแม่บ้านน้ำคอมเมนต์ใต้คลิปค่ะผู้ใดยังท่านได้กดติดตามก็กดให้แน่ค่ะกดให้แน่เด้อค่ะเด้อใต้คลิปนั่นล่ะกดปุ่มดิ่งแดงนั่นล่ะค่ะกดเข้าไปเลยค่ะกดปุ่มแดงๆแล้วก็กดกระดิ่งน้ำค่ะจะได้ติดตามคลิปต่อๆไปจะได้ไม่พลาดกันเนาะค่ะเนาะถ้าฮักถ้าเลิฟก็อย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจแม่บ้านอิน USA สาวอำเภอน่าจะรวยคนนี้น้ำเนาะค่ะบ๊ายบาย